ร้องเพลงเมื่อไหร่เนาะจะเป็นไผ่โอ้อ้ายก็คือประเสริฐมาเป็นนายหมอประจำบ้านเท่านี้แล้วอ๋ออาตาน้องเด้น้องกะคือนายลีเป็นนายครูประจำบ้านคือกันกับอ้ายข้าสั้นอ้ายขอเป็นลูกศิษย์สิได้บ่ล่ะคือสิบ่ได้ดอกในห้องน้องหันมีแต่เด็กน้อยๆได้อ้ายนี่แก่กายละบ่ได้ดอกถ้าได้ขอเป็นมิตรซะเนาะตกลงเป็นกับเป็นโอ้สิบ่ตบบ่เนาะ